เดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มทำการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะต้องทำการเปิดโหมดนักพัฒนานะครับซึ่งจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับหลังจากที่เราเปิดโหมดนักพัฒนาแล้วเนี่ยแล้วก็จะไปเปิดในส่วนออปชั่นของการแก้ไขข้อบกพร่อง USB หรือว่า USB debugging นะครับซึ่ง2ตัวเนี่ยเราจะทําครั้งเดียวและหลังจากนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เราก็จะเขียนโปรแกรมได้ละ,ะครับลองมาดู ขั้นตอนกันดีกว่านะว่าทํำยังไงนะครับทีนี้ก่อนก่อนจะไปเริ่มเปิดโหมดนี้นะครับโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันอาจจะมีวิธีการเปิดที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับผู้ผลิตถ้าหากว่าให้ชัวนะครับก็ลองเอารุ่นมือถือของเรานะครับไปเสิร์ชจาก Google ดูก็ได้นะครับว่าวิธีการเปิดโหมดนักพัฒนากับเปิดการแก้ไขข้อบกพร่อง USB เนี่ยมันโทรศัพท์ของเรามันต้องกดยังไงบ้างนะครับแต่ว่าโดยท,ทั่วไปแล้วนะครับถ้าหากว่า ระบบปฏิบัติการมาตรฐานของ n n r r o i เนี่วิธีการเปิดจะทําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองทําตามผมก็แล้วกันนะครับผมจะเริ่มจากโทรศัพท์รุ่นที่ค่อนข้างจะเก่านิดน,นึงนะครับก็ <version> 5, คือ Android เวอร์ชันหคือแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็แล้วก็ปลดล็อกหน้าจอนะครับปลดล็อกหน้าจอก่อนอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ setting นะครับสำหรับตัวนี้มันจะอยู่ข้างบนนะครับผมรูดมาสครั้งนะครับ จะมีเซตติ้งอยู่นะครับ <G ül üyor> ก็คือรูปเฟืองตัวเนี้ยนะครับนี่คือ setting. เซตติ้งพกอกดเซตติ้งเข้าไปแล้วนะครับให้เราหาเมนูที่เป็น About นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์เเมนูที่มีคาว่าเกี่ยวกับอะไรเงี้ยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วลองหาเวอร์ชันนะครับจะเจอเวอร์ชันอยู่นะครับยัง ตัวเครื่องนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน5.01นะครับก็จำเวอร์ชันเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราเซตอัพโปรเจกต์เราจะต้องใช้เลขนี้นะครับอย่างตัวเก่าสูพองคือ5.0.1ครับทีนี้ที่เราต้องมองหาคืออะไรนะครับเราต้องมองหาตัวบิลล์นัมเบอร์นะครับหมายเลขบิลรหัสบิลอะไรประมาณเนี้ยนะครับอย่างตัวนี้คือเมนูตัวนี้ครับนี่คือรหัสบิลนะครับให้จิ้มไปสักสิบครั้งนะครับผมก็จิ้มครับไปละ ี่สิบครั้งนะัจะมีข้อความขึ้นมาเห็นไหมครับนะถ้ามันบอกว่าที่เราเป็น developer ก็ถือว่าใช้ได้ละนะครับพอเรากลับไปที่เมนูก่อนหน้านั้นนะครับเราจะเห็นมีไอคอนเพิ่มขึ้นมาก็คือตัว developer option ตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็มองหาตัวที่ชื่อว่า USB Debugging นะครับหรือว่าแก้ไขข้อบิดพลอง USB นะครับนะ อย่างถ้าเป็นแท็บเล็ตรุ่นนี้เนี่ยมันจะต้อง enable ก่อนนะครับซึ่งผมก็ต้องกด enable ข้าบนก่อนนะครับ enable ละ usb debugging ก็จะมีให้ติ๊กถูกนะครับก็ในขั้นในขั้นตอนนี้ผมลืมบอกไปนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์นะครับอย่าเพิ่งเสียบ usb นะครับผมยังไม่ได้เสียบสายนะครับก็เสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับตรง usb มันก็จะขึ้นมา คำเตือนว่าเออเดี๋ยวคอมพิวเตอร์จะเชื่อมกันนะอะไรเงี้ยก็ตอบโอเคไปนะครับก็จริงๆถ้าหากว่าเครื่องไม่เคยเปิดโหมด Developer มาก่อนนะขั้นตอนแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อกันเหนียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยนำอาโทสันนี้ไปต่อกับ PC มาก่อนแล้วมันอาจจะเคยมีการกำหนด Authorization กันมาก่อนหน้านี้นะครับก็ให้ล้างข้อมูลเดิมออกก่อนนะครับโดยกดตัว revoke นะครับ รีบวก USB debugging authorization นะครับไม่แน่ใจสไตย์เรียกเลยเหมือนกันนะครับในเป็นการอนุญาตอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็กดเข้าไปนะครับเขาจะขึ้นดันหลอกขึ้นมาให้คอนเฟิร์มว่าจะมีการเคลียร์ข้อมูลการเชื่อมต่อนะนะครับก็กดโอเคเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละนะครับเสร็จสำหรับตัวเครื่องที่หนึ่งนะครับทีนี้ลงมาดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้เสร็จแล้วนะครับ นี้ลองดูซัมซุงบ้างนะครับนี่เนโทรศัพท์มือถือนะครับซัมซุงก็เหมือนกันนะครับก็เข้าไปที่เซตติ n งนะครับเซตติ n งตัวนี้ก็ค้นหาเมนูที่หาดูเวอร์ชั่นบิวอะนะครับสำหรับคิะสำหรับไอตัวโทรศัพท์เครื่องนี้มันจะอยู่ในเมนู about phone ก็กดเข้าไปแล้วก็หมายเลขบิวจะยังไม่เห็นในนี้นะครต้องเข้าไปต่อนะครับสำหรับซัมซุงจะอยู่ใน Software Information นะกดเข้าไปอีกนะก็จะเจอเวอร์ชันนะครับอย่างโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นเวอร์ชันน่นะครับให้จำเลขเวอร์ชันไว้ของคุณนะครับแล้วก็หมายเลขบิลอยู่ตัวนี้เห็นไหมบิลนัมเบอร์นะครับ, number, รบผมก็จิ้มไปทั้งสิบทีนะครับมีข้อความขึ้นมาเตือนแล้วนะ Developer Mode has been turned on นะครับจากนั้นผมก็ถอยกลับมาหน้าแรกยังไม่เจอต้องถอยอีกทีนึง ก็จะเจอเมนูเพิ่มขึ้นม่นะครับ Developer Option ก็กดเข้าไปนะครับ Developer ตั้งเป็น on แล้วนะอย่าครื่องนี้มัน on ให้โดวย default นะครับก็มองหาตัว USB Debugging นะครับก็เปิด USB Debugging ก็จะถาม Allow ไหมก็ Allow จากนั้นก็ผมก็กด revoke นะครับเพื่อเคลียร์ข้อมูลการเชื่อมต่อที่มันอาจจะเซฟเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับกดเข้าไปเคลีย์พึ้ง เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นซัมซุงนะครับมันจะมีเพิ่มอีกนิดนึงก็คือถ้าเครื่องคุณมันมีเมนู OEM Unlock นะครับก็ให้กดด้วยนะครับ OEM Unlock มันมันจะมี a p i บางตัวที่ถ้าคุณไม่ปลดตัวนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับก็แต่โดยทั่วๆไปก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับนี่ผมจะปลดไว้กันเหนียวนะครับครื่องนี้ก็เรียบร้อยนะครับเปิดละเข้าเป็นหน้าพัฒนาแล้วนะครับเห็นไหมครับผมยังไม่ได้เชื่อมโทรศัพท์นะครับ อย่าเพิ่งเชื่อมเข้าไปนะครับในขั้นตอนนี้นะครับถ้าคุณต่อ usb ไปมันอาจจะไม่ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้สําหรับเครื่องที่ไม่ใช่ Android ของ Google นะครับที่เป็น Android Open source นะครับถ้ายังไงก็คล้ายๆกันนะครับอย่างเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เป็นตัว a n d r o i d Open Source Project นะหรือว่า aosp วิธีการก็จะคล้ายๆกันนะครับอย่างตัวนี้บิวตัวนี้จะเป็นของ l i n u x os นะครับผมก็ ไปหาเซตติ้งเหมือนเดิมนะครับนะครับจะมีเมนูเซตติ้งอยู่รูปเฟอืองเล็กๆนี่นก็กดเข้าไปแล้วก็มองหาตัวเวอร์ชันอยู่ที่ไหนเอ่ย <c oughs> อยู่ตรงไหนนาะโอเคซิสเต็มไม่น่าจะใช่นะครับ Network ร์ n ของเน p p แอปเพอ s ์มิชันเ r i t y ้น่าจะอยู่ที่ซิสต็เมขอเข้าไปดูซิสเต็มก่อนนะครับ โอเคนะครับอยู่ในซิสเต็มเห็นไหม about phone เขากดเข้าไปนะครับก็หาเลขบิลนะครับอย่างตัวนี้เป็น Android version 8นะครับ v e r s i o นผมคือ8.1.0ก็ไปเลขบิลอยู่นี่นะบิลมเบอร์ผมก็จิ้มไปเหมือนกันจุ๊บๆๆ๊บจเรียบร้อยนะครับขึ้นละบอกเป็น developer ละมึงก็ถอยกลับมานะครับจะเห็นว่ามี developer option เพิ่มขึ้นมาก็จิ้มเข้าไป turn on แล้วก็มองหานะครับการแก้ไขข้อบกพร่อง usb นี่เจอแล้วนะครับกดเปิดเสร็จแล้วก็ตัวนี้มีรีววกรีรววกอยู่ข้างล่างนะครับก็กดรีวรอก a u t อ o r i z a t i o n กดทึบนะครับเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับสำหรับโทรศัพท์ทั้ง3เครื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทดลองสร้างโปรแกรมง่ายๆหนึ่งโปรแกรมนะรโปรแกรม Hello World แล้วก็ลอง ยิงเข้าเป็นโทรศัพท์นี่ดูนะครับ